รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอสเมกาโมโตนะครับลูกค้านะครับล่ำร้องกันมาอีกแล้วนะครับพี่ขอโปรโควิดเยอะๆหน่อยอยากเป็นกันมากใช่ไหมโควิดเนี่ยอยากได้มีโปรโมชั่นนานๆหรือไงนะครับไม่ดีนะครับอย่าไปทำนะครับบอกเลยนะครับวันนี้จัดให้อีกแล้วนะครับกับร้านเมกาโมโตนะครับโปรโมชั่นโควิดนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า BMW นะครับ E30 นะครับความหล่อระดับแรงไอเทมนะครับคลาสสิกในตำนานนะฮะสวยขนาดไหนสภาพเป็นยังไงสมบูรณ์แค่ไหนเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหทรงรถสมบูรณ์มากๆนะครับมาพร้อมกันชนสภาพนี้นะฮะหายากมากๆแล้วนะครับและนี่ครับหล่อเหลาเอาการเลยนะครับล้อ BBS นะครับขอบ16ออฟเซ็ตลึกๆนะฮะโอ้โหทรงรถนะครับหล่อมากนะครับขับไปไหนไม่มีอายใครแน่นอนขับไปออกงานได้เลยดูครับดูคมสันซะก่อนนะฮะล้อหลังนะครับโอ้โหแบบนี้หืมสุดยอดเลยโคตรเท่สภาพสีนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับสภาพสีนะครับเงาๆช้ำๆสวยๆนะครับดูหรูหราดูดีบวกกับความคลาสสิกแบบนี้ผมว่ามันเท่มากนะครับไม่มีผุนะครับรถไม่มีผุไม่มีชนไม่มีจมน้ำนะครับสภาพสวยแน่นอนนะครับใครเอาไปขับนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเก็บไว้ก็มีอนาคตนะครับรถทรงนี้มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับเห็นเต็มตาเลยนะครับกันชนหลังแบบบิ๊กบัมเปอร์นะครับโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยใครมาชนนี่แรงชนอันนี้ก่อนเลยด้านท้ายนะครับภายในนะครับโล่งๆฮะน้ำมันล้วนนะครับไม่มีติดแก๊สนะฮะล้ออะไรมีนะครับเห็นอย่างเงี้ยมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M10 นะครับทางร้านนะครับบอกเลยนะครับว่าหัวเทียนคาบูทุกอย่างนะครับทางร้านนะครับดูแลเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขับทางไกลได้เลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับดูครับแห้งๆครับเดิมๆมาดูภายในกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากแผงประตูนะครับเป็นไงครับโอ้โหสภาพนี้คุณลองคิดดูรถกี่ปีแล้วนะครับภายในยังสวยขนาดนี้ดูเบาะซะก่อนนะครับเบาะหนังดำนะครับโอ้โหมีรองน่องด้วยนะฮะสมบูรณ์มากๆครับดูคอนโซลซะก่อนนี่ดูแอร์นี่โอ้โหไม่มีแตกไม่มีหักคุณคิดว่าคุณไปซื้อ E30 นะคุณจะได้สภาพแบบนี้ไหมนะครับนี่ครับวิทยุจากเล็กเซียนะครับเกียร์นะครับระบบเกียร์เป็นระบบแมนนวล นะฮะเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับคอนโซลกลางนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับมาดูด้านคนขับกันต่อนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากแผงประตูนะฮะเป็นไงครับโอ้โหสวยๆขนาดนี้นะครับหนังสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับระบบกระจกนะครับเป็นระบบอัตโนมือนะครับใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่หมุนแค่นี้ครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าข้อดีคือมันซ่อมง่ายนะนี่ครับมาดูครับพวงมาลัยนะครับเอี่ยมๆอีกๆนะครับคอนโซลเรือนไม้สวยๆนะครับผมขออนุญาตลุกแป๊บนึงครับอยากให้ดูเบาะนะครับว่าเบาะเขาสวยจริงๆนะครับคันนี้ดุยโทษนี่ครับเป็นไงครับสมบูรณ์มากครับภายในเนี่ยผมการันตีเลยคนมาดูเนี่ยถูกใจแน่นอนความพิเศษของเจ้า BMW E30 คันนี้นะครับที่บอกว่าหล่อมากๆนะครับและหายากมากๆดูนี่สิก่อนนะครับ
นี่ครับหลังคาถลกนะฮะเป็นหลังคาผ้าใบนะครับถลกนะครับโอ้โหเปิดกันอย่างนี้เลยนะครับโผล่กันให้เห็นอย่างนี้นะฮะสุดแล้วนะครับหายากมากๆแล้วด้วยด้านภายในผู้โดยสารนะครับบอกเลยว่าเบาะคันนี้นะครับสวยทั้งคันนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเจ้าของเก่านะครับบอกเลยว่าแต่งมีเป็นคนที่แต่งรถมีสไตล์มากๆนะครับดูบานเกล็ดนี่ครับตรงยุคตรงรุ่นตรงปีทุกอย่างนะฮะขับไปไหนก็ดูดีมีสไตล์ลูกทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับสารภาพจากหัวใจนะครับขับคันนี้ไม่เป็นนะครับผมขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะครับก็ต้องให้น้องอุ้มขับเหมือนเดิมนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้นอกจากหล่อเทพแล้วนะฮะขับใช้งานได้จริงนะครับสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับขอเปิดหน่อยครับผมชอบมากคันนี้นะครับหลังคาผ้าใบถลกนะครับแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนแล้วนะครับคุณคิดดูเนี่ยผมชอบมากบรรยากาศฟ้ายามเย็นอย่างนี้ขับแล้วมองฟ้าไปเนี่ยโหสวยๆเลยนะครับถึงแต่ที่ฝุ่นมันจะเยอะก็ช่างมันเถอะนะเอาอากาศบริสุทธิ์ไหนแล้วกันนะคันนี้นะครับระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับเย็นฉ่ำนะครับเครื่องเสียงมีวิทยุมีนะครับนี่ครับดูความสมบูรณ์ของรถคันนี้นะครับคอนโซลนะครับนี่ครับที่ใส่เทปนะครับอยู่ครบนะฮะเป็นไงอุ้มขับคันนี้แล้วเป็นไงคดีนะได้แบบได้ฟิลแบบมันเกิดทันไหมเนี่ยถามจริงทันดิทันเหรอคันนี้รถปีอะไรจำไม่ได้ทันทันเหรอสมัยกูเด็กๆเลยนะมึงไม่น่าจะทันว่ะแหมผมกับพี่อายุก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นบ้าเออลืมไปเองแก่ว่ะกูดีว่ะเฮ้ยครับพี่อุ้มนะฮะเดี๋ยวลองขับให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะฮะเครื่องยนต์นะครับทางร้านเซตให้สมบูรณ์แล้วนะครับเปลี่ยนหัวเทียนนะครับล้างคาบูเซตคาบูให้หมดแล้วนะฮะข้างหลังนั่งสบายป่ะตากล้องพอได้อะติดขานิดนึงรถมันเล็กหน่อยผมชอบมากตรงนี้ว่าเจ้าของเก่าครับเขาแต่งรถคันนี้นะครับดูมีสไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ล้อนะครับทำล้อแบบนะครับแม้แต่ภายในนะครับคุณลองดูเดี๋ยวการใส่บานเกล็ดนะครับมันแต่งตรงยุคตรงรุ่นตรงปีจริงๆบอกเลยนะว่าไทยแลนด์เมกาโมโตนะครับก็ชอบนะครับคันนี้อยากเก็บไว้นะครับแต่เนื่องจากตอนนี้นะครับของเล่นที่ร้านมันเยอะมากนะครับเรียกได้ว่ามันแน่นจนไม่มีที่จอดแล้วนะครับคันนี้ก็เลยขอไปแบ่งกันใช้แล้วกันนะครับจะเปิดราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูกันนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับราคาเนี่ยผมจัดให้เป็นโปรโมชั่นสู้ภัยโควิดขอผ่อนตรงกับร้านได้ไหมฮะขอผ่อนตรงกับร้านได้ไหมอยากได้งวดละ 30,000 ได้ป่ะล่ะงวดละ 30,000 ได้ป่ะนี่ถ้าไม่อยู่ในรายการนะทำไมโอ้โหทำไมอ่ะกันเองไงเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นผมของวดละ 50,000 ก็จะบอกว่าอีกอย่างคันเนี้ยมันเป็นเกียร์ธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้ขับยากอย่างที่คิดนะเห็นว่าเป็นรถเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนขับแบบเนี่ยนิ่มๆเหมือนรถแบบพวกรถใหม่ๆได้เลยหน่อยดูนะชิปเกียร์นิ่มๆเลยตึ๊ดนี่นะตึ๊ดตึ๊ดไม่แข็งทำไมมึงชอบทำนิ้วอย่างเงี้ยถนัดตายแล้วแล้วนี่พวงมาลัยก็ไม่ได้หนักจนเกินไปอ่ะที่จะแบบขับไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะถึงมันจะเป็นรถเก่าแต่มันก็ขับง่ายนะขับง่ายเลยอ่ะเผลอๆขับดีกว่าไอ้คัน E46 ที่จอดอยู่แถวบ้านใครไม่รู้ที่แบบเป็นชนหลุดอ่ะลูกกูเหยียบคันนี้เผลอคันนี้จะขับดีกว่าคันนั้นด้วยโอ้ยงั้นเดี๋ยวมึงลองเลยรถกูแรงกว่าเยอะแต่ได้เรื่องของคันนี้นะไม่เอาหรอกคันนั้นเรื่องของมึงให้กูไม่เอาเรื่องนี้เราไม่คุยกันดีกว่าไหมWe'll be right back.
ป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับเจ้า BMW E30 คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเก็บไว้นะครับมีคุณค่านะครับราคาขึ้นแน่นอนขับไปไหนก็ไม่อายใครผมกล้าพูดคำนี้เลยนะครับวันนี้ทางร้านแม็กกาโมโตจัดให้นะโปรโมชั่นสู้ภัยโควิดนะครับขออนุญาตเปิดราคาที่ 159,000 บาทเท่านั้นนะครับแบ่งๆกันเอาไปใช้แล้วกันนะครับพอดีช่วงนี้รถเยอะแล้วดูเอาเพียบเลยในโกดังก็เต็มแน่นไปแล้วมาแบ่งๆกันไปใช้หน่อยนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านแม็กกาโมโตซูเปอร์ไบค์สโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจก็ได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแม็กกาโมโตครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งให้กับช่องแม็กกาโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ